วัดเทพแตกคอหวยแห่ร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานส่องเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวัดแทบแตกเลยนะคะเมื่อวัดหนองทองนะคะจัดพิธีเททองหล่อพระประธานในอุโบสถนะคะชาวบ้านเดินทางไปร่วมพิธีจำนวนมากเลยนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะชาวบ้านมาทั่วทุกสารทิศนะคะเมื่อวัดหนองทองวัดดังเมืองสุโขทัยมีงานจะต้องมีประชาชนเดินทางมาเยอะแบบนี้นะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานในอุโบสถหน้าตักขนาด 3.2 นิ้วเกล็ดหล่อทองคำแท้48บาทพร้อมติดทับทิม48กะรัตที่วัดหนองทองซึ่งอยู่ที่หมู่11ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้นนะคะโดยหวังได้โชคลาภและก็เลขเด็ดจากขันน้ำมนต์นะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านมาเยอะแบบนี้นะคะซึ่งพระครูปลัดธนโรจน์ปัญญาวชิโรนะคะหรือพระอาจารย์หมูนะคะเจ้าวาดวัดหนองทองนะคะได้จัดพิธีเททองหล่อพระประธานในอุโบสถโดยมีพิธีบวงสรวงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีขอขมากรรมก่อนที่จะเริ่มพิธีเจริญพุทธมนต์นะคะขณะประกอบพิธีจู่ๆก็มีชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธีได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ออกท่าทางร่ายรำคล้ายองค์พญาครุฑซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากนะคะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกิดความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีเป็นแน่แท้เขาว่าอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะหลังจากเสร็จพิธีนะคะชาวบ้านต่างกรูกันเข้าไปบริเวณโต๊ะพิธีเพื่อส่องเลขเด็ดจากดอกน้ำมนต์ในอ่างน้ำมนต์เลยนะคะที่ใช้ประกอบพิธีเพื่อนำไปตีเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคนะคะบางรายก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไว้นะคะแล้วก็ส่งต่อให้ญาติว่าอย่างนั้นนะคะนี่เลยนะคะเลขอ่างน้ำมนต์นะคะนี่เลยนะคะกรูกันเข้ามาดูแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะบางคนอาจจะเห็นบางคนอาจจะไม่เห็นนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราจะให้ท่านดูแบบใกล้ๆนะคะนี่เลยนะคะบางคนเขาก็บอกว่า3กับ1นะคะบางคนเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะคะอ่างน้ำมนต์นี่ใสแจ๋วเลยนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันนะคะสวัสดีค่ะ